ในเวลากินข้าวเที่ยงแล้วจ้ะพี่น้องค่ะมื้อนี้จุนตำบักหุ่งเนาะค่ะแล้วก็พวกปลาทอดค่ะเป็นพวกก่างปลาค่ะที่จุนแล่ออกมาเนาะมาจากพี่น้องมากินนะเขามกันจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอจุนยังมื้อแรกเลยค่ะตอนนี้5 โมงแรกจุนตำบักหุ่งกินกับทอดกระดูกไอ้ก่างปลาเนาะค่ะจุนแล่เอาแต่เนื้อออกมาตากแดดค่ะปลาแมคเคอเรียลแอตแลนติกแมคเคอเรียลบ้านเฮาก็เอิ้นว่าปลาซาบะแล้วก็หัวมันนะคะนี่ค่ะหัวก็มาถอดกรอบชื่อดายนังปลาแซลมอนมาพี่น้องมากินข้าวกันจ้ะ At the time now 5 p.m. I'm going to have spicy green papaya salad and this one is a bone fish bone mackerel come enjoy with me come 5 p.m. my late lunchมันลุกข้างล่างแล้วค่ะเนาะมันจังสิบ่เคี่ยงสายตามาพี่น้องกินหิวนี่ค่ะสตอซื้อมาเมื่อนั้นจุนเอาสีดําที่มันเนื้อดําๆมาแกะค่ะแล้วอันที่เคี้ยวจุนก็ตัดเป็นท่อนๆแช่แข็งไว้แล้วค่ะนี่แหละมีอยู่ซํานี่แหละมาพี่น้องขยับอีกก่อนอยากกินข้าวแล้วบัดนี้โอ้ยหิวโซจุนมัวแต่ยุ่งเฮ็ดของขายพี่น้องโอ้ยเมื่อจุนเสียวเมื่อคั่วตะป่าลายคิดหอดเฮียนในประเทศพี่น้องเอ้ยคิดหอดกระสินบานคอยต่ำคือบานเขาเลยค่ะอีสานแท้ๆหิวปลาบีนมารัวกระสุนค่ะคุ้มอย่างถ้ากะดีก็ไม่ได้กินค่ะเอาฟอฟ้าปลาคงไม่หยาบเลยจุดเปิดหน้าต่างของขั้วเงี่ยมค่ะเงี่ยมแหกอากาศมันท้ายเท่เมื่อนี่แดดออกอยู่ค่ะฟังท่าหนาบานพวกปลาแดดเดียวจุดเฮ็ดขายจุดทอดไม่บริการทอดนะคะตัวละ2.5 ยูโรเมื่อบ้านถึงทรงไปเยอรมันค่ะเก็บมือถึงเยอรมันค่ะสตอจุนเก็บเขาตู้เย็นซ่องแท้งนะจุนว่าเอาเปลือกออกนะคะเปลือกมันเขียวจุนก็เลยตัดเป็นท่อนๆได้กินเป็นปีพุ่นได้จ่าแบบที่นี่เพราะว่าสตอจุนกินได้ราจุนหยาบนะคะ
ก็เลยอยู่ในดวงเดี๋ยวนี้คาไฟเฮียนแพงแน่นอนค่ะพอจุ่มตากปากใส่ตากปากมันเปลืองไฟค่ะ ตอนถือว่าเป็นยัง ที่ช่วยไหนขอโทษค่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าจุนเป็นพื้นเต็มตัวอีกแล้วค่ะน้ำหนาสิไหนมิตรพื้นด้วยค่ะเนี่ยยังเถ่ายังหาตะเนี่ยเป็ดคือเมื่อย่านเนี่ยจะคล้องร่างกายแข็งแรงสิบอะไรป่วยไหมคะสิบอะไรป่วยย่านนี่คนยืนป่วยที่จุดว่าจุดลมหมอนนอนเสือด้วยแหละคันเป็นใครนี่จุดเป็นอาทิตย์คุณแม่จ้ะนั่นแหละจุดถึงเมื่อย่านพ่อมุสึกกระซอกกระแซะน้อยพยายามสิกระตุ้นร่างกายให้มันชดชื่นอยู่ตลอดเวลาชดชื่นคือสู่กับมันไหมคะอืมสู่กับโลกเฮ็ดให้เฮากับปีกับเป่าอืมพอบางเทื่อคนเฮาสิบ่สบายเนาะค่ะเนาะมันสิเมื่อยอ่อยเหนื่อยเลยบ่อยากเฮ็ดหยังจนสิฟื้นจะของฟื้นร่างกายให้เฮ็ดให้มันกับปีกับเป่าถ้าผิวจูนเนี่ยมันผิวแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นบ้านตะเด็กหน่อยแล้วค่ะผิวแห้งค่ะมือกับเท้าเนี่ยโอ้ยกี่หายก็ดอกเห็ดหน้าตะเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยเอามือจงอีปูจงอีปูจงกบตะเด็กหน่อยอีสานพันแท้ครับพี่น้องเอ้ยวิดีโอจูนคอมเมนต์ไปเยอะจ้าเยอะจูนต้องว่างจูนสิตอบเยอะจ้าพี่น้องคะจูนต้องขอโทษขอเอาให้ช่วงนี้บ่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์ตั้งใจจะตอบค่ะเอามากนึงว่าจะคล้องสิอยากกินนะคะว่าจะห่อปืนซื้อสันข้อหมูมาเดี๋ยวอย่างห่อค่ะพัสลาตัวนี้มันถูกชื่อด่ายไหมคะมันมีเนื้อจุนเทศป่าแดดเดียวแบบไร้ก้านพ่อแห่งมากเรานึกว่าปลาหวานปลาซาบะเหรอคะบ้านเขาเอิ่นปลาซาบะนึกว่าเอาปลานึกว่าเป็นเทศปลาหวาน
มีหลายแต่ไม่ค่อยอยากก็ยังหืนอยู่ค่ะมันหน่อยๆมันฝ่อซ่าค่ะขนมใหญ่ๆมันฝ่อไว้ยังหืนคือเก่าอยู่ยังสองสามมือถึงไม่ส่งของอีกแจ้งครับเพิ่นสั่งผสมให้ทอดให้น้ำมาเคลือคืนพ่อบางเทือสถานที่บางเทือมองพลอยู่เฮ็ดอาหารที่กินแห้งๆบ่ได้นะคะจะเหนื่อยแห้งละทอดปลาแดดเดียวจุ่มใส่น้ำมันไม้ด้วยค่ะเด้อก็จะมั่นท่านต่อวันค่ะคือลูกค้าที่พนุรมันที่จุนซกไปเมื่อวานต้นซำสามยางแล้วค่ะเนาะซำป่าสามยางซำน้ำพริกหาลอยกรรมปลาบีมแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวแล้วก็ปลาทั่วหอมแดดเดียวจุนเทน้ำมัดลงเธอเดียวละค่ะปลาสุดท้ายก็คือปลาทู่หอมแดดเดียวค่ะเพราะมันสิออกเข้มต้องเอามันลงสุดท้ายกินยังเนี่ยพวกอาหารที่จุนเฮ็ดขายพวกปลาพวกน้ำพริกคันได้เอาไปกินแล้วอุ้ยกะติชมแนะนำจุนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาหารพวกนี้จุนจะเอารสชาติปลาจะฟ้องเป็นรักไหมคะจุนก็เลยบอกหูว่าพวกลูกค้าเพิ่งซื้อไปแล้วรสชาติเป็นแบบใดติชมจุนได้ค่ะแต่ก็ยังดีที่เพิ่นเข้าใจอยู่ค่ะว่ามันเป็นอาหารโฮมเมดบืนให้เมื่อหน่อยนึงค่ะคืนคืนคุณจะเอาไปใช้อันกุ้งจอมจุนจุนเฮ็ดกุ้งจอมกุ้งฝอยคืนแห้งคืนหึ่งตายหิวรัวกระสุนปังๆได้หน่อยมากอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์หน้าขึ้นมากอีกช่วงนี้แม่เขายุ่งยุ่งแช่งจุนกันเลยต้องดูแลแช่งก่อนอาทิตย์นี้คืนมากโอ้ยคืนหอดข้อพี่น้องจมอีกซะเถอะมาเคลือไทยผ่านห้อง
ุดยอดหัวปลาทูแฟนจุนจะไปส่งลูกแล้วตัวนี้ไหมแล้วจุนจะคอร่าค่ะก็จะได้ส่งจุนบ๊ายบายเขาจะไปร่างปากยุ่งหน่อยไม่ได้กินปลาแดกค่ะพอเขาจุกปากใช่ไหมคะไปไฟมาไวเค็มไวค่ะหิวแล้วกินเร็วค่ะโอเคนะจ๊ะเนาะคลิปนี้จุนขอทักทายสำนีค่ะเดี๋ยวต้องพอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายค่ะ